เกมนี้นะครับเกาหลีนะครับผมถือบาทสีดำส่วนกระดูกนะครับผมนะหัวหน้าทีมของเราเนี่ยนะครับผมถือบาทสีขาวนะครับต่างคนเนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยครับผมก็ค่อนข้างจะนะเปิดไปอย่างธรรมดานะครับผมนะทีนี้พอส่วนใหญ่นะครับพอมุมนี้เนี่ยนะผมนะการที่ดำลองไม่เงี้ยอิทธิพลของดำเนี่ยนะผมดำมันต้องการขยายพื้นที่ในบริเวณนี้นะครับผมขาวเองตอนนี้ก็สามารถเลือกที่จะนะผมล็อกพื้นที่นะต่างคนต่างสร้างโมโยแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเกมนึงนะแต่ว่าหลายๆครั้งคือขาวเองก็กระโดดเข้ามาแบ่งพื้นที่บริเวณนี้ของสีดำนะไม่ยอมให้ดำได้พื้นที่ก้อนนี้ไปทั้งหมดนะครับผมจะมีการเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือเล่นแบบนี้ก็ได้นะในกรณีนี้เนี่ยผมกระดูกของเราก็เล่นเม็ดนี้นะผมซึ่งอีกฝั่งเนี่ยก็ตีเข้าไปพอตีเข้าไปเนี่ยนะผมเขาเองก็ไม่อยากที่จะกระโดดเมนิตั้งขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะจะกระโดดตั้งขึ้นไปยังไงตัวเองก็ยังอ่อนแอก็นะยิ่งตัวเองหนีขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยนะผมพื้นที่บริเวณนี้ของขาของดำเองเนี่ยนะก็คือจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็จะสร้างพื้นที่ใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นเพราะเขาเองก็บอกโอเคงั้นฉันก็แลกเปลี่ยนละกันคุณเอาพื้นที่บริเวณนี้ไปจนเป็นที่จะตายไม่นี่จะอะไรไม่สนใจนะฮะขอเอาพื้นที่บริเวณด้านนี้ก่อนนะผมซึ่งดำเองเนี่ยนะผมก็นะฮะโจมตีนะผมการที่โจมตีแบบนี้นะครับเป็นการที่ทำให้เม็ดเนี้ยนะผมขยายตัวกลับออกมาได้ยากนะบางคนอาจจะบอกเอ้ยเม็ดนี้ได้ไหมนะผมได้นะครับผมแต่ว่ามันเลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้กดดันเม็ดใดเม็ดหนึ่งนะการที่เล่นเม็ดนี้จะเป็นการกดดันเม็ดนี้ได้อย่างเต็มที่ส่วนว่าเล่นเม็ดนี้เนี่ยนะผมวันหลังเม็ดนี้จะหนีก็ได้วันหลังเม็ดนี้อยากจะหนีเนี่ยก็หนีได้นะเดินเม็ดนี้ก็หนีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมในกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสู้กดดันเม็ดใดเม็ดหนึ่งไปเลยดีกว่านะครับผมทีนี้ขาวก็เข้ามุมนะกระดูกก็ลองเราก็เข้ามุมนะผมพอเข้ามุมแล้วเนี่ยนะครับผมดาบเองเนี่ยตอนนี้ก็มีทางเลือกสองทางนะผมทางเลือกที่หนึ่งคือแบบนี้นะครับผมนะคือขาวก็ออกไปนะถ้าเกิดเดินออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมตรงนี้เนื้อจะมีปัญหานิดหน่อยอยู่แต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากตรงนี้ก็ยังน่าจะเป็นพื้นที่ของสีขาวอยู่นะผมก็จะบอกให้มีปัญหาตัดลงไปเป็นยังไงนะผมเหมือนขาวตัดสู้กันนะพอตัดสู้กันเนี่ยนะผมก็มีหลายๆเกมนะผมที่เดินแบบนี้แต่ที่ออกมาเนี่ยก็ผลของดำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าไปตัดสู้ในบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสีขาวซึ่งแบบนี้ออกมาเนี่ยนะครับผมและสนามหมากของดำบริเวณนี้ค่อนข้างจะแปลกนะครับเกิดวันนี้คืนนี้ไม่ได้ต่อมานะผมก็ใหญ่นะฮะจะกินก็ไม่ได้นะหรือต่อให้กินก็เล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นกระดานนี้นะครับผมเกาหลีเนี่ยก็เลยไม่เลือกที่จะปิดจากด้านนี้นะก็เลยเลือกที่จะปิดจากด้านนี้แทนพอปิดจากด้านนี้เนี่ยนะผมขาวก็โอเคนะฮะก็เอามาเชื่อมกับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะในนี้เป็นแม่นมาตรฐานนะเจอรูปลักษณะนี้เนี่ยนะผมถ้าเกิดว่าขาวได้เดินก่อนนะผมก็จะเป็นการนะฮะแยงนะทำให้ดำเนี่ยมีแผลตัด2แผลถ้าเกิดว่าดำได้เดินก่อนเนี่ยนะครับผมนะพอตะลี่เขาจะปุ๊บดำเชื่อมเนี่ยนะผมนะก็จะทำให้ขาวมีแต่แผลตัด2แผลเช่นเดียวกันเพราะลักษณะรูปลักษณะเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องคิดนะครับผม 80-90% นะจะบอก100ทั้ง100เลยแหละนะก็เดินไปนี้ไปเลยถ้าเกิดจะมีอีกอันนึงที่ดำสามารถเล่นได้คือดำก็คือไม่เล่นลงไปดำแค่เชื่อมก็พอนะซึ่งดำแค่เชื่อมก็พอเนี่ยดำก็อาจจะเล่นหมากคล้ายเม็ดเดิมนะรูปเดิมคือเล่นแบบนี้ซึ่งเหมือนกันนะฮะเล่นแบบนี้นะผมอัตลีนะครับผมเชื่อมนะครับผมแล้วดำแล้วในขาอะไรแบบนี้ซึ่งเกมจริงก็เล่นแบบนี้นะพอเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมดำเองก็อัตลีครับผมอัตลีขาก็เชื่อมนะซึ่งพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนะกำแพงเส้นที่ได้มาก็ต้องโจมตีแล้วครับผมก็โจมตีเป็นดีซ่านะครับผมในลักษณะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยพยายามเชื่อหนีนะฮะสำหรับบางคนที่ไม่ใช่ด้ามนะครับผมบางคนที่เป็นคิวถึงแม้ว่าจะหนีไปไหนก็ตามแต่นะดำนี่จะทำการยืนนะครับผมทำให้ตัวเองรอดจากกลุ่มนี้เป็นดีก็ได้แต่นะฮะเป็นดีหรือเป็นดีก็ได้นะครับผมเป็นดีละกันง่ายๆดีนะฮะพอจะยืนเรียบร้อยแล้วนะผมพื้นที่ของสินตะขาวดำเองนะกลุ่มนี้ก็รอดและแข็งแรงแล้วกลุ่มนี้ก็รอดและแข็งแรงแล้วมีแต่กลุ่มขาวกลุ่มนี้เท่านั้นเองที่ต้องมานั่งหนีตายในอิทธิพลโมโยของสีดำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดกลุ่มนี้รอดแล้วเนี่ยต่อไปดำก็อาจจะโจมตีจากด้านนี้ขึ้นมานะครับพื้นที่บริเวณนี้ของดำจะใหญ่มากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวเองในเวลานี้นะผมก็เลยไม่อยากจะหนีเม็ดนั้นนะไม่อยากจะหนีเม็ดนั้นก็เลยนะเลยเดินเม็ดนี้ขึ้นมาแทนพอเม็ดนี้เนี่ยเป็นการขยายตัวเองออกนะพื้นที่บริเวณนี้ก็ใหญ่นะใหญ่นะหลายคนอาจจะบอกอ้าวปล่อยให้เขาโดดขึ้นแล้วเม็ดนี้ตายเป็นไงเม็ดนี้ตายในเวลานี้ครับไม่ใหญ่นะที่ไม่ใหญ่เนื่องจากว่าบริเวณนี้ที่ดำได้มาเนี่ยได้มาบนพื้นฐานที่ขาวได้มุมมาแล้วนะขโมยมุมเขาไปเรียบร้อยมุมเนี่ยตอนแรกเป็นของดำด้วยซ้ำนะฮะดำมีมืออยู่ก่อนเล่นสุดท้ายเอามานี่กับขโมยไปนี่กับขโมยไปดำได้มาแค่นี้แค่นี้เล็กครับผมเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะฮะ
ม่ได้ใหญ่มากนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาหนีอีกต่อไปละจะหนีอะไรอย่างนี้ด้านจามดวงตีอย่างนี้ดาบนะฮะข่าวไม่ค่อยดีนะผมข่าวไม่ค่อยดีนะซึ่งนะฮะข่าวเองก็เล่นจากด้านที่ตัวเองเขารอดแล้วก็ทะลักอะไรเงี้ยทะลวงบ้านของดำขึ้นมานะพอทะลวงบ้านของดำขึ้นมาเนี่ยผมถ้าดำเชื่อมกับเวลานะฮะข่าวก็สบายใจแล้วนะฮะแทงขึ้นมาบ้านเบิร์นบริเวณนี้หายหมดซึ่งตั้งแต่ต้นที่ผมบอกแล้วว่าการที่ดำเนี่ยมีหมากสองเม็ดนี้อยู่เนี่ยนะอิทธิพลของมันเนี่ยต้องการจะสร้างบ้านบริเวณนี้นะถ้าทะลวงออกมาอย่างนี้นี่ก็คืออาระกระดานี้ดำท่าทางจะแพ้แล้วนะผมไม่รอดละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมดำเนี่ยนะก็เลยได้แต่นะผมต้องปิดล้อมอย่างรุนแรงนะปิดล้อมอย่างรุนแรงครับพอปิดล้อมอย่างรุนแรงเนี่ยนะผมขาวเองเนี่ยก็ต้องกินแล้วขาวก็กินแล้วดำก็ปิดยังไงดำก็ต้องการจะปิดให้ได้นะครับผมซึ่งพอปิดเรียบร้อยแล้วนะผมขาวเนี่ยนะกระดูกของเราเนี่ยก็เล่นอย่างรวดคือเล่นอย่างค่อนข้างจะดุดันมากนะผมคืออัตลีเลยนะผมโคเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นโคเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาอัตลีจริงๆแล้วเกิดเขาดำเชื่อมธรรมดานะดูผลธรรมดาถ้าเกิดดำเชื่อมนะแล้วปล่อยให้เขาจับกินไปนี้เมื่อไหร่เนี่ยไม่นี่ตายแล้วเนี่ยนะผมกลายเป็นขาทั้งหมดเนี่ยนะทะลวงออกมาเนี่ยนะมาทำลายพื้นที่บริเวณนี้ของดำหมดเลยนะแล้วนี่ไม่พออิทธิพลการกระดานของดำก็หายไปอีกด้วยนะกลายเป็นอย่างเงี้ยขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะดำเองก็เลยจำเป็นจะต้องเล่นโคก่อนเลยนะผมเล่นโคก่อนก็เลยในการกินเข้าไปนะแต่โคเนี่ยนะผมมีมูลค่าเนี่ยนะผมเป็นโอ้โหเรียกว่าแบบมหาศาลสุดๆของกระดานนี้หมายความว่าไงครับเรามาดูกันถ้าดำชนะโคนี้นะผมถ้าดำชนะโคนี้นะผมสมมติกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะพอโคเนี่ยนะจะเกิดการแบบโอ้โหนี่เป็นโอ้เป็นอิทธิพลมหาศาลของดำนะผมบ้านหลังนี้ของดำนับแต้มหมดเลยนะตรงนี้เป็นของดำเรียบร้อยหมดนะฮะและที่สำคัญตรงนี้ก็ยังต่อลงอะไรนี้ได้อีกนะครับต่อลงได้อีกแล้วนี่ยังเป็นเซนเต้นะครับบริเวณด้านนี้ก็นะก็บุกเข้าไปได้อีกอะไรก็ตามแต่นะนะนี่คือภาพที่ดำชนะโคนี้นะทีนี้ก็มาดูกันทั้งหมดว่าขาวชนะโคนี้หน้าตาจะเป็นยังไงนะผมเขากินนะครับผมแล้วเขาก็กินอีกทีนึงทันทีนะกินทีนึงหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับพอกินเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลายเป็นนะฮะกลุ่มของดำอ่อนแอไปทั้งหมดเลยนะครับผมบ้านหลังนี้ก็หายหมดเลยดำนี้ครับจะเรียกว่าไม่ต้องสร้างบ้านใหญ่ในกระดานนี้นะไม่ว่าจะสร้างที่ไหนก็ตามแต่นะขาวกลุ่มนี้จะเข้าไปทะลวงมีอิทธิพลในการทะลวงบ้านของดำหมดทุกหลังนะเพราะฉะนั้นโคเนี่ยนะผมมูลค่าเนี่ยถ้าผมจะบอกเนี่ยนะโคเนี่ยมูลค่าประมาณ10,000,000,000ได้นะเยอะมากนะกินโคนี้นะใครได้กินโคนี้ชนะกินเรียบร้อยเนี่ยนะผมโอ้นี่รูปนี้นะผมก็รูปเมื่อกี้เปรียบเทียบกันนะผมนะโอ้โหมันเรียกว่าโคมหาศาลมากนะครับผมทีนี้เนื่องจากเป็นตาที่สีดำกินก่อนนะพอสีดำกินก่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมตาขาวเนี่ยนะขาวเนี่ยนะเอ๊ะโคเนี่ยตอนนี้จะไปเดิน2ทีที่ไหนเขาว่า2ทีเหมือนว่าถ้าเธอฉันเดินตรงนี้ทีนึงอ่ะแล้วเธอกินอีกทีฉันก็เดินอีกทีนึงนะสรุปก็คือตอนนี้ขาวเองกับสำหรับกับโคเนี่ยผมขาวต้องการจะเดิน2ทีที่ไหนนะเราดูกัน2ทีแบบนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมหรือว่าต้องการจะเดิน2ทีแบบนี้อย่างนี้ดีไหมหรือว่าจะมี2ทีตรงไหนใหญ่ตรงนี้กับตรงนี้ใหญ่ไหมนะครับผมนะในกระดานนี้ครับผมขาวเองเนี่ยผมก็เลือกที่จะนะครับผมเลือกที่จะคาดว่าจะเลิกเดินนี้นะครับเลิกเดินนี้นะเพราะงั้นเขาก็เลยแอบมองนะพอแอบมองแล้วเนี่ยนะผมดำเองเนี่ยนะผมจริงๆในเวลานี้ตอนนี้สีดำเนี่ยดำมันน่าจะกินไปเลยผมนึกว่าโคนี้กินเนี่ยนะใหญ่มากใหญ่สุดๆปล่อยเขาแทงไปไม่เป็นไรนะแทงไปเพราะว่าพอแทงไปแล้วเนี่ยนะอย่างที่พี่คิวบอกไม่ได้ต่อลงในเซนเต้ไม่งั้นมึงจะตายนะพอต่อลงเซนเต้เนี่ยไม่ได้ยังมีกระแทกนะครับผมยังมีกระแทกอีกยังมีอะไรมันปัญหาของเขามันไม่ได้กินเม็ดนี้ได้สนิทนะมันกระแทกเรียบร้อยยังมีเข้าตรงนี้มันมีนะสามารถบุกเข้าไปในบ้านขาวอะไรได้มันไม่ใหญ่เม็ดนี้ต่อให้เขาปัดตรงนี้ไม่ใหญ่เท่ากับการกินตรงนี้นะผมแต่พอเรามาดูเกมจริงพอเราได้ที่เชื่อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเชื่อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยขาวเนี่ยนะผมก็นะเขากินเสร็จเขาก็กินโคกลับพอเขากินโคกลับเรียบร้อยตอนนี้ตาสีดำเลยครับดำเนี่ยกลับไม่มีโคเล่นไม่รู้จะไปเดิน2ทีตรงไหนนะก็เลยนะไม่รู้จะเดิน2ทีแบบนี้นะก็ไม่สนใจเขาไม่สนใจครับกินเม็ดนี้ใหญ่มากนะกินเม็ดนี้ทีนี้2เม็ดนี้ก็รอดออกมาแล้วแต่ไอ้เส้นนี้ก็กลายเป็นอ่อนแอแทนนะครับผมแต่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นดำเองก็ไม่กล้าที่จะเล่นโคต่อซึ่งก็ถือว่าถูกต้องนะครับที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยดำมันไม่น่าจะเปิดโคคือดำก็ตั้งแต่จะเปิดโคกินไปเลยดีกว่านะดำเองก็เลยแบบต้องกลัวครับก็เลยต้องถอยนะซึ่งพอถอยแล้วเนี่ยนะผมพอถอยแล้วเนี่ย
นะครับผมพอถอยเรียบร้อยเนี่ยดำขาวก็จะจับกินเมลินซานะซึ่งก็เป็นไม่ได้แตกต่างกับรูปแรกแต่สิ่งที่แตกต่างคือ2เมลินของขาวก็อาจจะเสียหายนิดหน่อยนะก็คือกระโดดเข้าไปให้กินเพิ่มเท่านั้นเองนะครับถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องคิดว่าจะแพ้โคไม่งั้นก็สู้เดินแบบนี้ไปเลยดีกว่านะก็ตะลีหรือว่าเดินแบบนี้นะเดินแบบนี้ไปเลยดีกว่าให้เขาถ้าเกิดเขาเชื่อมนะไม่เสียหายอะไรมากนะครับผมกับการเป็นเมลินไปอยู่ข้างในนะครับข้างในนะพอกินเรียบร้อยขาวกินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะดำก็เลยจำเป็นจะต้องเนี่ยดำนะครับดำในเมลินก็อัตลิสก่อนนะอัตลิสก่อนพอตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เชื่อมนะครับเมนี้บางทีกินได้แต่การกินตรงนี้นะผมดำเนี่ยไม่ต่อไปเขาจะเล่นเมนี้ได้พอเล่นเมนี้เนี่ยนะฮะมันปิดทางออกของดำออกปิดทางออกของขาวเนี่ยที่จะออกมาทำลายบ้านของดำข้างนอกนะเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยดำเนี่ยนะไอ้ขาวเองเนี่ยนะมองว่าอยากจะอยู่ด้านนอกที่ทำลายพื้นที่ด้านนี้มากกว่าจะเชื่อมนะครับผมหลายครั้งเนี่ยเจอลูกของเขาตัวนี้กัดกินเลยจะดีกว่าแต่สำหรับลูกนี้เชื่อมดีกว่าครับผมพอเชื่อมแล้วเนี่ยนะฮะดำเองก็เดี๋ยวขาวเนี่ยไปโดดมาเดี๋ยวเขาเนี่ยหนีตรงนี้เนี่ยนะไอ้นี่กระทบกระเทือนเดี๋ยวไม่รอดอีกนะฮะมันก็เลยต้องจับกินนะไม่นี่ก็เลยเดินจับกินพอจับกินแล้วนะครับเหมือนว่าดำเนี่ยนะผมจะกำไรนะผมดำโอ้กินก้อนนี้ใหญ่จริงก้อนนี้อย่างที่ผมบอกนะต้นเล็กที่เล็กเนี่ยนะผมเพราะว่าได้มาบนความสูญเสียของมุมของที่ให้ขาวไปเรียบร้อยแล้วนะขาวนี่โอ้โหมาถึงนี่เลยนะดำเนี่ยแค่ดีไม่ดีบ้านหลังนี้กับหลังนี้นะขาวยังใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะขาวใหญ่กว่านั่นหมายความว่ามีมุมนี้เท่ากับมุมนี้ขาวอยู่ก็ได้อีกหนึ่งมุมขึ้นมาสิ่งที่ดำจะดีกว่าคือโอเคมีตรงนี้การกระดานมาอันนี้การสร้างการกระดานได้ห้าแต้มสิบแต้มเลยเองนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือเม็ดนี้ตาสีขาวได้เซนเต้นะครับตาสีขาวได้เซนเต้เขาก็เลยลองมุมซ้ำบางคนถามถึงตอนนี้แต่ทุกเราเล่นเม็ดนี้ไม่ดีเหรอนะครับในเวลาที่อีกฝ่ายเนี่ยนะผมยังดำเนี่ยตอนนี้ด้านนี้แข็งแรงมากนะเวลาที่แข็งแรงมากเนี่ยเราต้องเอาแข็งแรงสู้แข็งแรงไม่ใช่เราเอาแข็งเราเอาแบบโมโย่ไปสู้ความแข็งแรงนะโมโย่ล้อพังหมดนะเขาบุกตรงนี้ทีบุกตรงนี้ทีนะผมบ้านเราไม่เหลือหมดนะฉะนั้นในเวลาที่เขาแข็งแรงเราต้องแข็งแรงตามนะครับผมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เลยนะฮะเขาแข็งแรงเราแข็งแรงนะผมบ้านเราเนี่ยเราเอาเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เขานะไม่ได้นะซึ่งนะเขาดำเองเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยดำค่อนข้างจะเก่งค่อนข้างตามนิดนึงนะจากผลของการสู้รบบริเวณนี้ดำก็นะก็ขยายตัวเองออกนะกดดันพื้นที่ขาวแล้วก็ดูการกระดานจะเกิดอะไรขึ้นนะขาวเองก็นะล้อมมุมเตรียมบุกนะเตรียมบุกเข้าไปทำลายตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปสู้กันการกระดานถึงตอนนี้แล้วเนี่ยฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ใหญ่ที่สุดในกระดานนะแล้วปล่อยให้ขาวล้อมทีนี้บ้านของขาวใหญ่มากนะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ดำทำอะไรอื่นไม่ได้นะจะรอพื้นที่บริเวณนี้ได้ก็ตรงนู้นก็ต้องผ่าเข้านะครับพอผ่าเข้าแล้วเนี่ยตอนนี้ข่าวเองเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ในการเนี่ยโจมตี2ฝั่งนะถ้าใช้ A นะ A แน่นอนไม่ว่าจะตีด้านไหนดำก็ต้องยืนนะตีด้านนี้ก็ยืนเหมือนกันนะครับผมแต่การตีด้านนี้เนี่ยแล้วปล่อยเขายืนเนี่ยนะผมมุมเนี่ยจะมี3-3ที่กระโดดเข้าไปรอดได้นะดำเนี่ยในวันหลังก็เกิดเข้าไปรอดได้เพราะฉะนั้นเชฟนี่ของข่าวเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการโจมตีที่ดีคือโจมตีเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยไปช่วยเราในการปิดจุดอ่อนของเรานะก็ได้โจมตีอยู่ด้านนี้นะเป็นวิธีดีนะซึ่งดำเองก็โอเคก็พยายามจะขยายฐานตัวเองให้ใหญ่ที่สุดนะแต่ในการขยายฐานตัวเองใหญ่ที่สุดก็เป็นการช่วยปิดจุดอ่อนให้ขาวเรียบร้อยนะขาวก็สบายใจนะครับผมเดินมานะแต่ตอนแรกมีปัญหาด้านใกล้เป็นมุมนับด้านขาวเรียบร้อยนะดำก็กระโดดทีนึงนะเขากระโดดทีนึงขาวเองก็ต้องกระโดดทีนึงนะที่กระโดดเป็นนี้ใหญ่มากนะผมก็ไม่กระโดดที่ปล่อยให้นะปล่อยเขาไม่นี่กดลงไปนะพื้นที่ขาวเล็กไม่พอแล้วพื้นที่การกระดานดำเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะเพราะเป็นนี้ใหญ่มากมันขึ้นตามนะพอขึ้นตามเรียบร้อยนะบนกระดานตอนนี้ของดำเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแน่นอนชัดเจนละนะเพราะตอนนี้ดำเลยต้องกระโดดทำลายพื้นที่นะครับแต่การทำลายพื้นที่เม็ดนี้ของดำเนี่ยผิดพลาดนะครับผิดพลาดยังไงนะเขาเดินเม็ดนี้เม็ดนี้นะผมผิดเม็ดที่ถูกต้องนะเม็ดที่เป็นรูปมาตรฐานเนี่ยนะผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินเม็ดนี้กันเดินเม็ดนี้เนี่ยนะผมวิธีการตอบนะครับถ้าเราตอบกันแบบง่ายๆกันเอาในเมื่อเขามาให้เราล้อมนะพอล้อมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพอขาวตอบไม่มีพอดำตอบไปเรียบร้อยเนี่ยนะผมขาวเองเนี่ยกินดำรุ่นนี้ค่อนข้างยากเพราะว่านะด้านหนึ่งก็จะขอกลับบ้านได้นะผมด้านหนึ่งก็เข้า3-3สไลด์เข้าไปได้นะดูท่าทางรอดง่ายนะผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกับแบบรูปลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เสี่ยงกันไม่เสี่ยงที่จะให้ดำเข้าไปรอดนะผมก็หนีบเอารูปมาตรฐานคือหนีบเอานะพอหนีบแล้วเนี่ยรูปมาตรฐานจริงเนี่ยคือต้องนะถ้าตอบขึ้นปล่อยให้ขาวเชื่อมกับหาพวกของหากันทั้งหมดนะสองเป็นนี้ก็ไม่ดีก็ต้องตอบลงตอนลงขาวก็ปิดจากด้านบนนะครับ
พื้นที่ด้านบนปิดได้มุมบ้างแล้วเขาดำเองก็กลัวที่จะถูกร้องต่อนะเขาก็ต่ออีกทีนึงดำก็ต่อนะก็จะเป็นการจบรูปนี้นะรูปมาตรฐานหน้าจบรูปนี้นะดำเองก็กระโดดมาทำลายพื้นที่เขานิดหน่อยนะเสียเซนเต้แต่วันหลังก็ยังสามารถกระโดดเข้าไปทำลายมุมได้อีกนิดหน่อยเหมือนกันนะครับน่าจะจบรูปนี้แต่กลับกลายเป็นเดินผิดนะเดินผิดเดินผิดยังไงครับเดินผิดรูปนี้นะครับผมพอผิดรูปนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมนะขาวเองอ่ะก็ปิดล้อมสบายๆไม่ต้องคิดมากปิดล้อมรูปนี้พอปิดล้อมรูปนี้เนี่ยนะผมปิดล้อมรูปนี้เนี่ยดำก็นะเข้า3-3เอ๊รูปนี้เนี่ยเหมือนจะรอดนะนะดูเหมือนเอ๊ะดำน่าจะรอดนะแต่รูปนี้เนี่ยนะผมถ้าอ่านมาไปถึงจุดนึงเนี่ยมันจะเข้าสู่เบสิกครับรูปนี้จะตายพอดีตายยังไงครับลองดูกันนะพอเล่นไปดีแล้วนะผมดำแน่นอนต้องปิดนะพอปิดแล้วเนี่ยนะเนื่องจากขาวเนี่ยมีเม็ดนี้อยู่นะประเด็นคือขามีนี่อยู่เขาเลยสามารถหนีบได้พอหนีบแล้วนะผมดำก็พยายามที่จะนะผมพยายามที่จะของกินเม็ดนี้นะของกินเม็ดนี้ดำก็ไม่กินนะเม็ดนี้อยากตอนนี้อัตลิเขารอดละแต่ถ้ากลับกลายเป็นเม็ดอัตลิไม่ไปช่วยเขาเชื่อเม็ดนี้แล้วถอยธรรมดานะรูปนี้เขากลับตายนะผมดูตายไงนะเขาพยายามจะต่ออีกทีนึงเขากลับมาได้จับไหมแน่นอนไม่ให้นะครับผมแล้วเขาก็ต่อเข้าอู้พื้นที่ภายในเพียบเลยน่าจะตายเอ๊ะน่าจะรอดแล้วนะแต่รูปนี้เป็นรูปนะฮะเราอาจจะ3ตอนรอประมาณ3 4คิวแล้วเจอโจทย์รูปนี้กันนะครับผมโจทย์รูปนี้พี่ค่าครับคิดง่ายๆมากเบียดจากข้างนอกก่อนเวลาเจอโจทย์ไลฟ์เฟนเนสนะผมรูปคือความคิดแรกที่เราควรคิดคือเบียดจากด้านนอกก่อนนี่ก็เหมือนกันนะเบียดจากด้านนอกนะลดพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆลดเข้าไปเรื่อยๆจนเดี๋ยวเขาไม่มีพื้นที่พอเขาสร้าง2ห้องไม่ได้เองนะครับผมนี่ก็เบียดไปพอเบียดเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ขาวดับเองไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ตามแต่นะเดินไปนี้นะเดินไปนี้ขาวเองก็สกัดจุดนะดำก็ตายเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดเขายืนเล่นต่อนะเขาจะพยายามสร้างห้องนะขาวแทงขึ้นมาพอดีนะแทงขึ้นมาเป็นนี้นะกลายเป็นให้กินนะให้กินถามว่ากินแค่กินพอกินเสร็จปุ๊บขาวก็นะกินเสร็จเอาออกขาวโยนให้กินอีกทีนึงรูปนี้ก็ตายสนิทพอดีมีห้องนี้ห้องเดียวห้องนี้ห้องปอกนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ตายแบบโอ้ตายแบบน่าเสียดายมากนะครับผมเพราะมันไม่น่าตายอย่างนี้นะพอขาวเนี่ยเดินลุกไปนี่เสร็จปั๊บนะครับเดินไปนี่เสร็จปั๊บเขาก็รู้ตัวแล้วครับผมว่าเฮ้ยเดินต่อไม่ได้ละแหมนะฮะเกาหลี5ดั้งจะมาอ่านรูปนี้ไม่ขาดได้ยังไงนะผมนะพอกระดูกเดินไปนี่ปั๊บเขาก็เดินต่อไม่ได้ละนะผมเดินต่อไม่ได้ละเขาเลยจำเป็นจะต้องเล่นต่อนะตรงเนี้ยถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ค่อนข้างใหญ่หลวงมากสำหรับดำนะฮะดำเองเนี่ยก่อนหน้านี้เปิดเกมมาค่อนข้างใหญ่แล้วนะพื้นที่บริเวณนี้ได้ก็ไม่ได้ใหญ่ตรงนี้ก็พื้นที่ไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้เองก็มีแค่มุมตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากกับการเป็นขาวสิตอนนี้เดินผิดพลาดโอ้มุมนับแต้มบานเลยตรงนี้นับแต้มอีกเบอร์นี่ใหญ่3มุม4 3มุมใหญ่ๆเลยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ดำเนี่ยแย่มากนะผมแย่มากนะดำก็ไม่ยอมแพ้นะผมอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้นักหมากรบชาวไทยได้เรียนรู้นะผมแม้สถานการณ์จะแย่ขนาดไหนค่อยๆเล่นต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถึงจุดนึงมันอาจจะมีโอกาสเองนะผมมันนะก็นะขยายตัวเองออกเอาพื้นที่ในตอนเราก็ไม่แพ้เราก็ไม่พอแล้วเราก็ต้องเล่นให้มันโกลนะโดยปกติถ้าเล่นอาจจะเล่นแค่เบต้านี้หรือเล่นเอเนียนะฮะหรือว่าจะปิดจากด้านนี้นะผมนะเล่นให้มันเขาเรียกให้มันง่ายๆหน่อยเล่นแค่นี้เล่นอย่างที่เมื่อกี้ก็บอกก็พอนะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากแพ้ต้องเล่นให้มันโหดๆดุดันต้องเล่นแบบแต่ถ้าเล่นธรรมดาสร้างบ้านธรรมดาต่อไปแพ้ละนะเลยต้องเล่นแบบนี้นะเล่นแบบนี้ขยายบอกนับแต้มฉันจะนับแต้มนี้หมดเลยนะนับแต้มนี้หมดเลยตอนนี้ตาสีขาวนะผมเขาเองก็แค่บอกว่าอ่ะพื้นที่ฉันพอแล้วหลังนี้สามหลังใหญ่มาโหราแล้วฉันได้ต้องการให้บ้านหลังเธอบ้านเธอหลังนี้อยู่เล็กๆบ้านเธอนี้อยู่เล็กๆอยู่เล็กๆพอละนะเขาก็เลยกดดันจริงแบบนี้อีกทั้งเรื่องนึงก็อาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะผมแต่ว่าเป็นนี้เนี่ยนะถ้าเกิดดำได้เดินแบบนี้หรือว่ากระแทกเข้าไปนะผมตอนนี้บ้านการพนันดำจะเริ่มใหญ่ขึ้นเยอะมากๆเขากลับกลายเป็นผู้ได้พื้นที่มาแค่เนี้ยแต่ดำเนี่ยได้โอ้โหก้อนนี้ทั้งก้อนมาใหญ่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่กล้าเล่นไม่กล้าเล่นก็เลยต้องลดพื้นที่ของเขาไปเสนอพอลดพื้นที่ของเขาไปเลยนะเนื่องจากเกมก็ตามอยู่แล้วนะจะเล่นให้ธรรมดาอีกเนี่ยไม่ได้ก็เลยต้องล้อมปิดโจมตีนะผมจะโจมตีนะซึ่งพอโจมตีเสร็จปุ๊บนะฮะเขาเองก็ต้องพยายามทำตัวให้รอดนะรอดนะมีการทำตัวให้รอดคือก็เบนนี่ก็ให้กินเลยนะผมให้กินเลยไม่ต้องเอาละไม่ต้องเอาอีกต่อไปนะขึ้นนะผมอัตลิตังขึ้นนะเบนนี่ให้กินเล็กนะผมในเวลานี้เล็กถ้าเราตอนนี้ขาวเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำลายพื้นที่บริเวณนี้ได้ซ้ำนี่กินไม่ได้กี่แต้ม3-4แต้มนะไม่ได้ใหญ่มากนะผมแล้วขาวก็
นะสร้างความเสียเช็คข่าวก็ดีนะผมเช็คข่าวก็ดีนะซึ่งเม็ดต่อไปนะผมถ้าเกิดไม่เดินอะไรต่อไปเนี่ยข่าวเนี่ยจะเบียดเข้าไปและเชื่อมเนี่ยต้องไม่ได้เป็นเซนเต้นะผมนะเพราะงั้นดำเองเนี่ยก็เลยต้องเบียดก่อนอันนี้ต้องย่างเบียดนะต้องย่างเบียดพอย่างเบียดนะผมตอนนี้ตาสีขาวเนี่ยนะเราซื้อเองบอกว่าเม็ดนี้จริงๆน่าจะเดินไม่ดีนะเดินไม่ได้ใหญ่มากนะไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองรอดไม่พอเนี่ยนะผมนะยังตรงนี้ยังมีปัญหานะผมนะยังทะลวงบุกทะลวงยังมีอะไรตรงสองเม็ดนี้ยิ่งมีปัญหาหนักเลยนะผมในเกมจริงเนี่ยนะผมขาวเองก็พยายามที่จะหนีออกมาทิ้งให้ลูกเนี้ยทิ้งไว้ซึ่งลูกเนี้ยทิ้งไว้เนี่ยขาวกลับกลายเป็นภาระของขาวในอนาคตนะครับผมภาระนะพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะแน่นอนขาวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดดำต่อขึ้นเนี่ยขาวก็ตามโจมตีสองเม็ดนี้แล้วนะดำก็โอเคคุณเดอร์ตอนนี้จะอะไรทำไปดำเป็นที่ต้องหนีขึ้นมาก่อนนะหนีขึ้นมาก่อนพอหนีมันเรียบร้อยเนี่ยนะผมข่าวก็ตอนนี้เป็นที่ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นเม็ดที่ไม่ดีอยู่นะเม็ดที่น่าจะกระโดดแค่ธรรมดาพอนะผมโดดธรรมดาพอเพราะถ้าเกิดวันหลังนี่เกิดแบบประมาณข่าวเนี่ยมาแอบมองอะไรนะเกิดไม่รู้อีโนยีเอมองทีเนี้ยวันหลังเนี่ยเราไม่ได้อัตลิจากด้านนี้ละวันหลังเราเนี่ยเราอัตลิจากด้านนี้เราจะกินสองเม็ดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเม็ดนี้กระโดดขึ้นไปธรรมดาพอหรือถ้าเกิดบางคนบอกอ้าวกระโดดขึ้นไปธรรมดาแล้วเกิดเขาตั้งขึ้นล่ะเขาตั้งขึ้นเราก็ตั้งขึ้นครับเขาตั้งขึ้นเป็นเนี่ยนะพื้นที่ของเขาไม่ได้เพิ่มมาเท่าไหร่แต่การไม่มีสองเม็ดนี้ของขาวโผล่มาเนี่ยขาวได้ประโยชน์จากการจะเอามาโจมตีเม็ดนี้ได้เยอะมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดนี้กระโดดดีกว่านะการไปอัตลิสเนี่ยช่วยเขานะกลับกลายเป็นเราทำลายปัญหาที่ดำมีอยู่หมดเลยนะครับผมและขาวข้อเชื่อมให้ตัวเองรอดหลังจากนี้ดำก็เองก็ต้องพยายามที่ทำให้สามเม็ดนี้รอดนะผมก็เลยเดินเม็ดนี้ก่อนนะเดินเม็ดนี้ก่อนเนี่ยนะผมขาวก็เล่นเม็ดนี้นะขาวเล่นเม็ดนี้เนี่ยดำก็หนีนะดำก็หนีขาวก็เชื่อมนะดำขาวเชื่อมดำก็ตอนนี้ก็โอเคบอกละประกาศว่าที่ฉันน่ะขอเอากลุ่มตรงนี้กลับบ้านแต่แม้ว่าจะเป็นการกลับบ้านที่ค่อนข้างจะดูแล้วมันไม่ได้แบบแน่นสนิทนะเชื่อมกลับบ้านได้อย่างชัดเจนแต่อย่างน้อยเม็ดมันก็กระจุกตัวรวมกันซึ่งถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีมากสำหรับดำนะครับผมนะเราหลังเกิดขาวไม่ทำอะไรแทะเข้าไปหน่อยมันไม่ได้เกิดพื้นที่เราสุดท้ายก็เป็นแค่เขาเรียกเป็นแค่กลุ่มที่เชื่อมเข้าหากันโดยไม่มีแต้มนะซึ่งเม็ดต่อไปนี่นะผมอันนี้ก็คือไม่ใช่บอกเอ้ยคิดจะไม่ตรงไม่ตัดอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆเม็ดต่อไปนี้เม็ดก็เป็นเม็ดที่กระดูกเดินดีครับก็คือเดินดีนะเป็นคอนเซ็ปต์นะเม็ดนี้ก็เป็นการขยายตัวเองออกไปแล้วก็กดดันกลุ่มนี้นะยิ่งเดินไปยิ่งกดดันไอ้รอยต่อแถวเนี่ยนะว่าจะมีการปัดการอะไรยังไงได้หรือเปล่านะผมนะทีนี้ดับก็เดินไปทีนะผมเม็ดนี้เป็นเขาเรียกนะเป็นกระบวนท่าที่ใช้ทั่วไปนะครับผมทำไมกระบวนท่าใช้ทั่วไปยังไงนะลองมาดูกันนะครับดับก็พยายามจะจับกินนะผมดับก็นะฮะเบียดจากด้านล่างเขาก็บอกโอเคฉันพยายามที่จะคืออย่างนี้เขาไม่กล้านะผมดำไม่กล้าที่จะพยายามจับกินแล้วนะเกิดถอยเข้าไปนะผมและไม่ได้เชื่อมเขาเชื่อมเราไม่ได้แปะเข้าไปนี่ไม่ใช่ไม่ในมุมรอดก็ไอ้ตรงนี้รอดนะผมเพราะฉะนั้นเขาไม่เสี่ยงนะผมเขาไม่เสี่ยงเขาโอเคคุณถอยกลับบ้านดีๆเถอะนะนะคุณถอยกลับบ้านดีๆนะดำก็เลยถอยกลับมาและเขาก็ถอยทีนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างรูปนี้ก็คือว่านะถ้าเกิดว่าไม่ได้แลกกันไว้ก่อนเนี่ยนะผมเกิดแปะธรรมดาเนี่ยนะครับดำเขาปิดจนด้านนอกดำถอยแล้วเนี่ยนะเบนนี่แต่ขาวจะไม่เล่นอีกละเบนนี่จะเป็นเซนเต้สีขาวเขาเล่นที่อื่นได้แต่พอมีสองเบนนี่แรกกันได้อยู่แล้วเนี่ยครับผมนะแล้วตอนเนี้ยขาวเนี่ยไม่กล้าที่จะไม่เล่นต่อเพราะถ้าไม่เล่นต่อเนี่ยนะครับหนีบหรือว่าตัดเนี่ยปัญหาของขาวเยอะนะผมปัญหาของขาวเยอะเพราะฉะนั้นขาวก็เลยเล่นต่ออีกทีในเกมจริงเล่นเบนนี่นะแต่เบนนี่เนี่ยนะผมเสียนะตัวหลังโดนเบียดนะเชื่อมเนี่ยเสียสองแต้มนะเบนนี่ดีกว่านะเดี๋ยวตรงนี้อาจจะลึกซึ้งนิดนึงนะครับผมสำหรับนักมือใหม่หรือว่าคนดูนะอาจจะไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่แต่ไม่ได้ดีกว่านิดนึงนะฮะดีกว่า2แต้มนะนับแต้ม2แต้มนะเกมจริงเล่นนี่พอเกมจริงเล่นนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะดำก็เดินไปนี้นะฮะดูเหมือนจะดีนะผมแต่จริงแล้วที่จะดีกว่าคือเดินไปนี้ก่อนนะผมตอนนี้คือเข้าสู่ช่วง end game ละพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนมีพื้นที่ดำพื้นที่ตอนนี้พื้นที่ขาวนะฮะแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วง end game เลยนะผมนะเล่นไปนี้ก่อนนะให้เขาต่อลงนะแล้วก็เบียดนะผมแล้วก็เชื่อมนะเชื่อมแล้วก็เชื่อมอีกทีนะเมื่อนี้ต้องเชื่อมนะผมไม่ต้องไม่เชื่อมตอนนี้เดี๋ยวมีปัญหาใหญ่มากนะเชื่อมแล้วดำค่อยมาเดินไอ้ตรงนี้นะผมค่อยมาเดินนะแล้วถ้าบอกว่าดำเองก็ได้บริเวณนี้เอ็นเกมด้วยแล้วก็ได้ตรงนี้ด้วยนะแต่ในเกมจริงเนี่ยนะครับเนื่องจากเดินตรงนั้นก่อนไม่ได้แลกตรงนี้ไว้นะ
ตรงนี้จริงๆเดินแล้วได้เซนเต้ได้ซ้ำนะไม่ได้เดินพอไม่ได้เดินเนี่ยเขาก็เลยโอเคคุณไม่เดินผมได้เดินแทนผมเดินแทนซึ่งดำก็แต่ให้เขาบ้านไม่ได้ถ้าเขาบ้านที่ดำบ้านดำหมดนะครับนะพอเสร็จปุ๊บทีนี้ดำก็นะเขาเองเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่เขาเองเนี่ยเล่นประหลาดๆนะบางทีผมก็อยากจะถามกูดูกันไม่รู้เขาทำอะไรของเขานะเขาคิดจะตัดตอนนี้จริงๆนะครับผมอาจารย์โปรเอาสื่อเองเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้พื้นที่ขาวเนี่ยพอใหญ่มากเลยเยอะพอนะเอ็นเกมต่อให้บริเวณนี้นะผมพื้นที่ตอนนี้ขาวก็ชนะแล้วชนะเยอะแล้วด้วยบนกระดานชนะเลยไม่ต้องไปนั่งอะไรต่ออะไรนะผมก็เลยว่าลักษณะเล่นเป็นนี้นะผมกระดูกเองเนี่ยต้องการจะตัดกลุ่มนี้นะอยากตัดกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ออกจากกันตรงนี้มีแผลตัดอยู่นะผมดูมีแผลตัดอยู่นะซึ่งบอกแท้นะอีกฝั่งก็โอเคฉันก็รับง่ายนะเธอก็ถ้าฉันก็รับตรงนี้เดี๋ยวกลุ่มนี้ฉันจะแยกย้ายกันรอดไอ้นี่รอดทีไอ้รอดนี่รอดทีนะไอ้ดูซิว่าเม็ดตัดเป็นนี่จะมีปัญหาไอ้จะมีปัญญาตัดอะไรยังไงนะเม็ดต่อไปนะกระดูกก็เดินรุนแรงมากนะผมปิดนะปิดเขาก็ดังก็ของปิดฉันก็ปิดตามนะพอปิดตามเนี่ยผมเม็ดต่อไปที่ขาวเดินเนี่ยขาวน่าจะต่อธรรมดาการต่อธรรมดาเนี่ยเป็นการที่จะนะขอแค่ให้บริเวณเม็ดตัดเนี่ยไม่ตายพอละนะอย่างน้อยเนี่ยอยากจะตัดก็จะได้ตัดได้สำเร็จไม่ใช่นะเดินอย่างในเกมจริงนะเรามาดูว่าเดินในเกมจริงเดินยังไงเดินในเกมจริงคือเดินแบบนี้นะพอเดินแบบนี้เนี่ยนะผมดำก็เลยตอนนี้แน่นอนครับไม่ตัดไม่ให้ถูกกินนะผมจะตัดเขาต้องไม่ถูกกินนะไม่ตัดแบบนี้ไม่ให้ถูกกินพอตัดตอนนี้น้อยเนี่ยพอมาดูทีนึงพอดำเดินแบบนี้เนี่ยดำอัตลิสก่อนนะผมดำอัตลิสก่อนนะขาวตั้งขึ้นนะดำยืดออกปั๊บเรียบร้อยเนี่ยนะผมนะกลับกลายเป็นว่านะ AB นะครับผมด้านหนึ่งล้อมกับด้านนี้กิน2เมตรได้นะครับผมด้านหนึ่งนะปิดตรงนี้3เมตรตายอ่ะถ้าไม่เมตรตายก็เมตรตายเอาดำก็เชื่อมกันหมดแล้วเด้เชื่อมหมดแล้วก็อย่างนี้ดำก็จะตัดทำไมอะขาจะมาตัดดำทำไมนะครับจะมาตัดดำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกระดูกเอ็มถึงตัวเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาคงจะอ่านหมากอะไรผิดพลาดหรืออะไรสักอย่างมึนงงกับชีวิตเขาอยู่ครับอยู่ๆเขาก็เดินอัตลิสต่อเมตรนี้นี่ปล่อยให้เขากินพอกินเสร็จปุ๊บดำก็ถามว่าตอนนี้ต่ออีกทีนึงนะตอนนี้ต่อซึ่งดำเองก็เป็นเรื่องเรียนโคเลยเรื่องการเรียนโคแล้วก็เชื่อมนะผมพอเชื่อมเนี่ยพอเขากระโดดตั้งขึ้นปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการพยายามที่จะตัดดำออกเป็น2กลุ่มเนี่ยกับกลายเป็นว่าเอาไปให้บ้านดำสัก 4-5 แต้มเป็นนี้ก็ใกล้ตายนะกลุ่มนี้ก็กลายเป็นกลุ่มหมอนแอร์นั่นมาสร้างกลุ่มหมอนแอร์ของตัวเองขึ้นอีกซึ่งดำเองก็นะครับไม่เกรงใจกระโดดขึ้นการกระโดดขึ้นเม็ดนี้คือ3เม็ดนี้เริ่มมีปัญหานะกระโดดขึ้นเม็ดนี้เนี่ยเป็นการโจมตี3เม็ดนี้และเป็นการโจมตีกลุ่มนี้ด้วยอู่เม็ดนี้นี่ทีเดียวครับยิงนกนัดเดียวสุนนะ2ตัวเลยโดน2ทีเลยนะผมนะเพราะฉะนั้นเม็ดนี้แรงมากแต่จริงๆแล้วจากความแรงของเม็ดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากดำเองนะเกิดจากขาวเองนะฮะที่จะไปเม็ดเล่นเม็ดนี้ทําไมทําตัวเองแท้ๆนะแล้วตอนหลังจะตัดเขาเพื่อที่จะตัดเขาเนี่ยก็เลยกลายเป็นนะมาสร้างกลุ่มอ่อนแอให้ตัวเองนะซึ่งเขาเองก็นะพยายามที่จะเชื่อม3เมตรนี้ก่อนนะเล่นเมตรนี้3เชื่อม3เมตรนี้เขาก็กระแทกทีนึงนะกระแทกทีนึงเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยนะถ้าเกิดจะไม่รับเนี่ยนะโดนดำเบียดก็ใหญ่นะแต่ถ้าไม่รับเนี่ยนะดูอย่างในเกมจริงนะหมายถึงถ้าเกิดว่าเขารับนะผมในเกมจริงรับแล้วเนี่ยนะพอรับแล้วเนี่ยดำก็เริ่มมันหนีก่อนเมตรนี้ดีมากนะนะเริ่มทำให้กลุ่มนี้เริ่มนะเหนื่อยก่อนเหนื่อยครับพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บนะฮะขาวก็นะกลัวคือขาวเองก็ต้องทำให้บริเวณทั้งหมดของดำเองเนี่ยอ่อนแอด้วยเหมือนกันไม่ให้ถ้าเกิดว่าไม่ให้เราปล่อยเขากลับบ้านไปเดินไปที่กลับบ้านได้ขาวเองก็ไม่มีกลุ่มโจมตีดำแล้วเหมือนกันก็ต้องทำให้เขาอ่อนแออย่างนั้นก็เลยพยายามที่จะฉีกดำแต่การฉีกดำเป็นนี้แนวดำก็โอเคเอาเป็นนี้กลับบ้านเป็นนี้เป็นที่ดีมากนะผมเป็นนี้เป็นที่มากตอนแรกผมเจอเอ๊ะทำไมเขาไม่จับกินเลยนะแต่เป็นนี้ดีเพราะอะไรครับดีเพราะวันหลังนี้ถ้าเกิดดำอยากจะเล่นเนี่ยนะดำจะตั้งขึ้นดันขู่จะตัดเม็ดนี้ให้ตัดไหมนะฮะและเม็ดที่2ที่ดำเล่นนะฮะเดินดำก็คือจะได้กินเดินเม็ดนี้กินหมดเลย1 2นะฮะ3เม็ดแล้วยังมีอีก1แต้มนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเม็ดเนี้ยดีมากนะผมดีมากจับกินเนี่ยถ้าเราไปจับกินจากด้านนี้นะฮะดำก็ขาวก็ตะลี้นะครับผมนะจะต่อออกโดนตะลี้ทีนึงกินแล้วขาวก็เชื่อมขาวก็สบายแล้วนะครับผมทางด้านการตะลี้เม็ดนี้ดีมากพอตะลี้เม็ดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมตะลี้เม็ดนี้ขาวก็ต่อออกนะต่อออกนะเป็นการทำลายลักษณะหมากของดำนะครับผมไม่ยอมให้ดำรอดด้วยเหมือนกันตาคุณตาต้องห้ามลุกห้ามรอดและขาวก็ได้พยายามมานะเชื่อมข้อหางพวกนะเอาซองนี้ทั้งก้อนมาเชื่อมกับหางพวกนะซึ่งการเชื่อมกับหางพวกตรงนี้นะผมถึงตอนนี้เนี่ยนะผมนะ
ดับเองเนี่ยก็ตามโจมตีต่อเล่นเป็นเนี้ยโจมตีต่อนะครูเลยฉันจะตัดตรงนี้เธอจะให้ฉันตัดไหมซึ่งแน่นอนเขาเองก็ไม่ให้ตัดเขาไม่ให้ตัดก็เลยเล่นเป็นนี้เพื่อไม่ให้ตัดแต่เล่นเป็นนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดอีกเหมือนกันนะเล่นเป็นนี้ดูเหมือนเอ้ยเดี๋ยวไม่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเดินแล้วเธอจะยังไงเดี๋ยวฉันจับกินเป็นนี้นะครับผมแต่พอมันมีไอ้ลักษณะหมากเนี่ยนะมันมีเป็นนี้อยู่ตรงนี้พอดีนะแต่เป็นตามเป็นนี้นะผมตามเป็นนี้เดินเนี่ยเป็นเซนเต้นะเซนเต้ยังไงเซนเต้ที่เดี๋ยววันหลังฉันต่อลงออกมาเอาไอ้เส้นเนี้ยนะหนีนะทั้งยวงนะเอากลับมาหมดเลยกลายเป็นเส้นเนี้ยเส้นถูกตัดอยู่กลางกระดานหมดเลยนะอย่างนี้นี่ขาวมาอันตรายมากละเพราะฉะนั้นขาวก็เลยต้องจับกินแต่พอกลับกินแล้วกลับมานั่งมองเอ้ากลายเป็นเม็ดนี้ก็ไม่ได้กินนะเพราะถ้าเกิดตอนนี้เบียดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผมเบียดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้ดำไม่ได้ตัดนะดำเกิดเล่นเป็นนิสซ่าปากเสือซะนะผมเลยกลายเป็นอ้าวบุกก็ไม่ได้นะผมนะกับไกลก็มาดูจากรูปนิสิตกับไกลมาแล้วอ้าวตอนแรกขาวได้เล่นแบบนี้นะผมนะทายที่ขาวจะเล่นแบบนี้มันเล่นแบบนี้นะตัวเองมีบ้านง่อยประมาณราวห้าหกแต้มนะและตอนนี้มาเปรียบเทียบกับตอนนี้กลายเป็นว่าดำเองเนี่ยมีพื้นที่ง่อยประมาณห้าหกแต้มเฉพาะตรงนี้ไปกลับนี่ก็ประมาณราวสิบหกแต้มนะนะครับตรงนี้ยังมาให้ดำได้ประมาณอีกสี่ห้าแต้มตรงนี้เองก็โดนเซนเต้ทำลายบ้านหมดในตอนหลังเนี่ยโดนแทงแบบนี้แล้วก็ตัดกินอีกนะครับผมแล้วที่สำคัญคือบ้านการกระดานพอแท้แถวนี้ก็มีบ้านดำเกิดขึ้นมาอีกนิดนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยเปิดเกมมาถึงตอนนี้เนี่ยนะผมสถานการณ์ของขาวจริงๆเลยนะผมลองซื้อบอกเลยถึงตอนนี้นะขาวสู้ไม่ได้แล้วขาวน่าจะแพ้ละนะผมพอเป็นนี้ในเซนเต้เสร็จปุ๊บขาวก็กระโดดเข้าเป็นนี้ในสุดท้ายนะเกมเนี่ยดำเนินไปค่อนข้างไกลมากนะแต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยเราซื้อบอกเลยบอกว่านะขาวเนี่ยไม่พอละนะผมไม่พอละแล้วจากการผิดพลาดที่พยายามที่ไปตัดเขานะสู้แบบคนไทยนะสู้แบบไม่มีเขาเลยนะไม่มีแบบแผนฉันจะต้องสู้ตลอดเวลาโดยที่ฉันไม่ได้ดูเลยว่าอ้าวแต่ฉันก็พอฉันก็เล่นปิดบ้านต่อไปจนจบกระดานฉันก็ชนะได้นะครับผมก็สำหรับกระดานนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ไว้นะผมบางทีเนี่ยนะผมไม่ต้องไปสู้อะไรมากมายหรอกครับสถานการณ์เราพอก็ปิดบ้านชนะแล้วจบนะครับผมครับก็สำหรับกระดานนี้นะผมขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้ชมในกระดานหน้าต่อไปเลยครับสวัสดีครับ